ม่ต้องของแม่ลูกบอกอะไรยืนที่ซื้อเฉพาะลูกบอลเฉพาะลูกบอลบอกแล้วลูกบอกสามรอบแล้วผู้สูงอายุมาวันนี้ทุกคนนี่โหลดอายุลงนะฮะจากอายุ6 7ขึ้นไปนี่ก็เหลือประมาณ10สบายดีครับวันนี้นำบรรยากาศการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาสนกวางซึ่งเกี่ยวของด้วยต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะเป็นตอนที่หลังจากพวกเฮามอบเวทีให้วิทยากรผู้ทำหน้าที่ประสานสายใจหรือว่าการละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนมีกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งวิทยากรทั้งนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนี้มีส่วนร่วมทุกคนแต่นายกเทศมนตรีก็บ่แว่นนะเขามาร่วมกิจกรรมที่นับเป็นอามิธีในด้านของการสร้างความสัมพันธ์ระวังนักเรียนกับนักเรียนซึ่งมาจากเมื่อวานกันได้หลังจากที่ได้ทีได้ทางแล้วละลายพฤติกรรมที่การเล่นเกมมาด้านนั้นนี่สิว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของคณะในโอกาสอันดีก็ได้มีการเปิดวงโปร่งล่างกวางเก๋าซึ่งเป็นวงของชมรมใครการบำนาญเขาสวนกวางมีหลายคนหลายภาคส่วนในซอยการบริจาคเพื่อนในการสร้างวงดนตรีนี้ขึ้นมาทั้งเงินสดทั้งสิ่งของและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้มาซอยงานเทศบาลนี้เป็นงานแรก
เก็บห้อยเท่าที่ฟังจากเสียงข้างนอกนะมันก็มีความพึงพอใจเพราะว่านักดนตรีนักกลองเครื่องเสียงทั้งหลายนี่เข้ากันได้ไปกันได้เป็นวงที่ถึงกับพออยู่ในแนวหนาแต่ว่าเป็นวงที่สามารถสร้างความบันเทิงให้แกผู้ชมผู้ฟังได้เท่ากับคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งแล้วเอาที่ได้มาซอยเทศบาลเขาส่วนกลางในการมาบรรเลงให้นักเรียนผู้สูงวัยได้ออกลีลาท่าทางได้ฟ้อนได้ย้อนได้พูดได้จาได้สนทนาครับไปคักไปแข่งกันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งลำดับต่อไปก็คงจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่เฮาเก็บมาเป็นตอนๆเป็นเรื่องเป็นเล่าในมือนั้นต่อจากอีพีที่แล้วคืออีพีที่1เป็นอีพี2ขอเชิญรับชมรับฟังได้สำหรับเฮาคงกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีต่อกันใหม่เด้อติดตามสบายดีสวัสดีสบายดีครับวันนี้นำบรรยากาศการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาสนกวางซึ่งเกี่ยวของด้วยต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะก็เป็นตอนที่หลังจากพวกเฮามอบเวทีให้วิทยากรผู้ทำหน้าที่ประสานสายใจหรือว่าการละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่สนุกสนานทั้งวิทยากรทั้งนักเรียนและแขกผู้ไม่เกียรติทั้งหลายนี่มีส่วนร่วมทุกคนแต่นายกเทศมนตรีก็บ่เว้นนะครับว่าร่วมกิจกรรมนี่นับเป็นมิติในด้านของการสร้างความสำคัญระหว่างนักเรียนต่อนักเรียนซึ่งมาจากเมื่อวานกันได้หลังจากที่ได้ทีได้ทางแล้วละลายพฤติกรรมอีกการเล่นเกมมาด้านนั้นนี่สิว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของครูเป็นส่วนหนึ่งของคณะในโอกาสอันดีก็ได้มีการเปิดวงเปิดวงโปร่งล่างกวางเก๋าซึ่งเป็นวงของชมรมรายการบำนาญเขาสวนกวางมีหลายคนหลายภาคส่วนได้ซอยกันบริจาคเงินในการสร้างวงดนตรีนี้ขึ้นมาทั้งเงินสดทั้งสิ่งของและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้มาซอยงานเทศบาลนี้เป็นงานแรกเท่าที่ฟังจากเสียงข้างนอกนะผมก็มีความพึงพอใจเพราะว่าตัดดนตรีนักกลองเรื่องเสียงทั้งหลายนี่เข้ากันได้ไปกันได้เป็นวงที่ถึงกับบ่อยู่ในแนวหนาแต่ว่าเป็นวงที่สามารถสร้างความบันเทิงให้แกผู้ชมผู้ฟังได้เท่ากับคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งแล้วที่ได้มาซอยเทศบาลเขาสนกวางในการมาบรรเลงให้นักเรียนผู้สูงวัยได้ออกลีลาท่าทางได้ฟ้อนได้ย้อนได้พูดได้จาได้สนทนากันครับไปฮักได้แพ่งกันว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งลำดับต่อไปก็คงจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่เฮาเก็บมาเป็นตอนๆเป็นเรื่องเป็นเล่าให้มือนั้นต่อจากอีพีที่แล้วคืออีพีหนึ่งอันนี้เป็นอีพีสองขอเชิญรับชมรับฟังได้สำหรับเฮาโค้งกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีต่อกันไหมเด้อติดตามสบายดีสวัสดีสบายดีครับมีน้ำบรรยากาศการเปิด
โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาสนกวางซึ่งเรื่องของเรื่องต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะก็เป็นตอนที่หลังจากพวกเขามอบไว้ที่ให้วิทยากรผู้ทำหน้าที่ประสานสายใจรู้ว่าการละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนมีกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งวิทยากรทั้งนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนี้มีส่วนร่วมทุกคนแม้แต่นายกเทศมนตรีก็บ่เว้นเข้ามาร่วมกิจกรรมนี่นับเป็นธรรมิติในด้านของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนต่อนักเรียนซึ่งมาจากเมื่อวานต่างๆหลังจากที่ได้ทีได้ทางแล้วละลายพฤติกรรมที่การเล่นเกมอันนั้นอันนี้สิว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของคณะในโอกาสอันดีก็ได้มีการเปิดวงโปร่งล่างกวางเก๋าซึ่งเป็นวงของชมรมกระไรการบำนาญเขาสวนกวางมีหลายคนหลายภาคส่วนในซอยกันบริจาคเงินในการสร้างวงดนตรีนี้ขึ้นมาทั้งเงินสดทั้งสิ่งของและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้มาซอยงานเทศบาลเป็นงานแรกเท่าที่ฟังจากเสียงข้างนอกนะมันก็มีความพึงพอใจเพราะว่านักดนตรีนักกลองเครื่องเสียงทั้งหลายนี่เข้ากันได้ไปกันได้เป็นวงที่ถึงกับก็อยู่ในแนวหนาแต่ว่าเป็นวงที่สามารถสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้เท่ากับที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งแล้วที่ได้มาซอยเทศบาลเขาสวนกวางในการมาบรรเลงให้นักเรียนผู้สูงวัยได้ออกลีลาท่าทางได้ฟ้อนได้ย้อนได้พูดได้จาได้สนทนากับไปคักได้แข่งกันเพื่อประสบความสำเร็จอย่างยิ่งลำดับต่อไปก็คงจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่เฮาเก็บมาเป็นตอนๆเป็นเรื่องเป็นเล่าในมื้อนั้นต่อจากที่ที่แล้วที่ที่นี่เป็นที่สองก็เชิญรับชมรับฟังได้สำหรับเข้าหัวคงกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีพอกันไหมเด้อติดตามสบายดีส่งไปเลยส่งไปเลยถ้าหกสิบยังเจ้าจะเจ้าจะจนหน้าสีว่ากันแล้วท่านเลี้ยวอยู่เอาวันเนี่ยแม่วันเนี่ยไหนลูกบอลอยู่กับใครลูกบอลมาเอาใครได้แป้งยืนขึ้นคนที่มีแป้งยืนเงี้ยเชื่อคุณแม่ลุงสีมาในนี้ค่ะอีกผู้สาวให้ทาแป้งคนปากพิมพ์เทศบาลค่ะไปเพื่อนเทศบาลค่ะให้โยกกับท่าหน่อยเด้อเทศบาลเทศบาลคนทุกคน
นะขนาดนุ่มมากมึงใครอยากจากนายกสวัสดีสบายดีครับวันนี้นำบรรยากาศการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาสนกวางซึ่งเกี่ยวของด้วยต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วถ้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะก็เป็นตอนที่หลังจากพวกเข้ามอบไว้ที่ให้วิทยากรผู้ท่านนาทีประสานสายใจรั่วการละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนมีกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งวิทยากรทั้งนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนี้มีส่วนร่วมทุกคนแต่นายกเทศมนตรีก็บ่แว่งนะขอมาร่วมกิจกรรมนี่นับเป็นอมิติในด้านของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนซึ่งมาจากหมู่บ้านต่างๆหลังจากที่ได้ทีได้ทางแล้วละลายพฤติกรรมมีการเล่นเกมอันนั้นอันนี้สึกว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของครูเป็นส่วนหนึ่งของคณะเป็นแถวตอนลึกนะครับแถวตอนลึกขอแต่โอกาสอันดีก็ได้มีการเปิดวงโปร่งล่างกวางเก๋าซึ่งเป็นวงของครับชมรมกระไรการบำนาญเขาสวนกวางนี่หลายคนหลายภาคส่วนได้ซอยกันบริจาคเงินในการสร้างวงดนตรีนี้ขึ้นมาทั้งเงินสดทั้งสิ่งของและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้มาซอยงานเทศบาลเป็นงานแรกเท่าที่ฟังจากเสียงข้างนอกนะมันก็มีความพึงพอใจเพราะว่าตักดนตรีนักกลองเครื่องเสียงทั้งหลายนี่เข้ากันได้ไปกันได้เป็นวงที่ถึงกับก็อยู่ในแนวหนาแต่ว่าเป็นวงที่สามารถสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้เท่ากับคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งแล้วที่ได้มาซอยเทศบาลเขาสนกวางเหมือนกันมาบรรเลงให้นักเรียนผู้สูงวัยได้ออกลีลาท่าทางได้ฟ้อนได้ย้อนได้พูดได้จาได้สนทนาครับไปคักได้แข่งกันเพื่อประสบความสำเร็จอย่างยิ่งลำดับต่อไปก็คงจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่เฮาเก็บมาเป็นตอนๆเป็นเรื่องเป็นเล่าในมีนั้นต่อจากอีพีที่แล้วที่1ในเป็นอีพี2ยกเลยครับโอเคเอาไปลงครับเชิญรับชมรับฟังได้สำหรับเฮาคงกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีพบกันใหม่เด้อติดตามสบายดีสวัสดีสบายดีครับมื้อนี้นำบรรยากาศการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาสนกวางซึ่งเกี่ยวของด้วยต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะก็เป็นตอนที่หลังจากพวกเข้ามอบไว้ที่ให้วิทยากรผู้ทำหน้าที่ประสานสายใจหรือว่าการละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมีกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งวิทยากรทั้งนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนี่มีส่วนร่วมทุกคน